ได้ครับเราก็ได้ทราบในส่วนของแชมป์ในส่วนของรุ่นจูเนียร์ไปแล้วนะในรุ่นซีเนียร์อีกสักครู่นึงเราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณเลยครับสนามเอพร้อมนะครับสนามบีพร้อมนะครับฟังเสียงสัญญาณครับ3 2 1เริ่มครับเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งสนามเอครับไปที่จุดที่2ครับดับแล้วสนามบีก็ตามมาติดๆครับไปแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งสนามเอได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับแต่สนามบีนะครับดับดวง20คะแนนไปสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ไปดับดวงที่สุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้สนามบีดับดวงสุดท้ายได้อยู่นะครับได้แล้วครับดับดวงสุดท้ายไปแล้วครับในรอบนี้ครับแมตช์แรกก็เก็บไปได้1คะแนนครับสลับแดนกันยังมีโอกาสนะครับ FF16 นะครับยังมีโอกาสครับยังเหลืออีก1ครั้งครับในรอบนี้ FF24 ก็สามารถเอาชนะกันได้นะครับแข่งขันในแมตช์ที่2ครับกรรมการฝั่งสนาม A พร้อมสนาม B พร้อมครับสตอร์บัตพร้อมฟังเสียงสัญญาณครับ3 2 1เริ่มครับเริ่มการแข่งขันในรุ่นชิงชนะเลิศครับในการแข่งขันระดับเพลิงในรุ่นซีเนียร์ครับสนาม B เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ขอรีทายครับโอกาสเป็นของสนาม A ทันทีครับตอนนี้ถ้าเกิดฟังสนามเอสามารถดับเทียนได้ทุกจุดแล้วก็ดับจุดสุดท้ายได้นะครับเขาจะเป็นแชมป์แห่งประเทศไทยในปีนี้ครับมาแล้วครับตอนนี้เดินมาดูตำแหน่งสุดท้ายครับดับได้เลยครับแล้วแม่ความดีนะครับดับเอฟ24ครับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นแข่งที่สุดจะก็ได้นะครับขอแชมป์ตัวเลยเอฟ16ไปนะเป็นรองแชมป์นะครับในปีนี้นะครับก็ทั้งสองทีมก็ปิ่งหน้าเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในการแข่งขันในปีนี้ครับเดี๋ยวจะมีการแข่งขันในรุ่นของซูโม่ครับรอบชิงชนะเลิศครับให้ชมกันต่อนะครับ